เป็นอย่างนั้นนะตรงนั้นเป็นลานมันเป็นแผ่นเปลี่ยนที่สุดเนาะพันฐานเนาะมันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับผมใส่ออกมาจากตัวครับพันฐานชี้หาตัวครับโอ้กล้าว่ามันดิ้นตำแหน่งมันเดิมเดี๋ยวพอแล้วมันเดียมมันมีดเดียมเต็ดนะโอ้กบมักเลยกบได้ยินเสียงแบบมากโอ้สูตรพันธะน้องไฮมินทำให้เสียงมันแทบๆเพิ่นว่าครับผมนี่ครับลักษณะเป็นยังคือบ่หันปลาลงไตครับปลากระบอกเลยครับโอ้ต้องหันใบเทิงเพราะไงกบมันยากมันยังสิมาล่ะกบได้ยินเสียงมันปลามันเลียนกันมันสิเข้ามานี่ครับพี่น้องครับคือเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับหันปลาขึ้นมาเทิงแต่ว่ากบมันเห็นมันจะหาวิธีเข่าของมันล่ะครับโอ้แต่ว่ากบเขาไปหาเงี้ยครับกบหนึ่งก็เก่งขึ้นกันมีความสามารถของมันขึ้นกันเอาพี่น้องครับผมเด็ดไปแล้วครับผมสำหรับหลังแรกพี่น้องครับเอาไปหลังที่สองครับพี่น้องครับผมดูน้ำกันครับวันนี้เมื่อนี้หากินใกล้บ้านครับพี่น้องครับที่ห้วยน้องกระทุ่มพ่อเนาะนี่เราน้องพี่น้องเนาะไปครับผมนางกำลังขึ้นครับพี่น้องครับวันนี้ใส่ไปน้ำคู่น้ำฝายน้องพี่น้องเนาะนกยางพันฐานเนี่ยฮะมันใครอยู่นี่บ่พี่น้องครับผมกะว่าหมูมันสิมาแล้วพี่น้องครับมาว่าไงว่าต้องหิ้มน้ำจังไงนกพันฐานเนาะจะมาดูน้องกันเบิ้งน้องพันธาเนาะครับบ่ได้ถือเนี่ยเอามาเขาคือเขาเอาหล่นนะครับผมโอ้ยองครับพอดีทำนะครับมานหาตัวหกตัวเนาะกบมันจะหาวิธีเข่ามาเองหันปลามันคือเทิงบกไว้ล่นบ่เพราะว่ากบนี่เป็นสัตว์ทะเทือนบกทะเทือนน้ำพี่น้องครับไปแล้วทั้งในบกแล้วก็ทั้งบนบกแล้วก็ทั้งในน้ำเนาะครับผมแถวแล้วพี่น้องครับหลังที่2ครับผมไปต่อหลังที่3ครับพี่น้องครับผมก็ละสั้นเบ็ดหลังนึงไม่ถึงก็พอหาตัวพอดีไปน้องครับไปทั้งวันนี่ห้อยคนใส่เบ็ดเป็นว่าพี่น้องครับเป็นบทใส่น้ำห้อยเก่าคนสำหรับพานถาที่ใส่เบ็ดกระสร้างใส่กบกระตามเป็นว่าเบ็ดห้อยใหม่พี่น้องครับความเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับกบมันยังเห็นครับผมครับทาลานมันจักหน่อยครับพี่น้องครับนี่ลอยแล้วครับใส่ง่ายเลยนะครับพ่อหลานเนาะเวมาบกบครับพันธาบกเนาะเอาบกเป็นยังครับ
หักเอาไม้ไม้อย่างก็ได้มาเสียบมันอยู่ครับพี่น้องครับคือการเสียบไม้เนี่ยเสียบไม้เพื่อบ่ให้กบมันโดดหนีแม่นบ่ครับพันธาอันนั้นโอ้โหมันกำบ่ได้มันกำบ่หนีนะครับเพราะว่านี่ความกบตัวใหญ่หรือมันพาโดดเลยได้บ่ไปอันลาเลยได้พี่น้องครับกินน้ำหิ้มหัวหิ้มหองเลยครับพี่น้องครับมือลองเบิ้งมันหลุดเหมือนกันเลยเนาะว่าชิได้หรือบ่ได้ครับพี่น้องครับครับมือนี้ฟังนี่เท่าก่อนเนาะครับโอ้โหมีตัวเด็ดพร้อมโอ้นี่พี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องครับผมพูดแล้วครับตะเวนยังอยู่ทั้งฟ้าครับผมแต่ว่ามื้อนี้คึ้มพี่น้องครับคึ้มเบิดมื้อเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวแต่ว่ามื้อนี้คึ้มเพราะว่าพายุเข้าพี่น้องครับผมเอ้าไปซะก่อนนะเนาะพี่น้องครับท้าอีกแล้วครับผมนี่มากันครับพี่น้องครับหืมครบบ่ดีนี่ไงพี่น้องมองนี่แหละครับพี่น้องครับผ่านถามมองเด็ดเพิ่นอันจากเด็ดบ่ได้บ่รู้พี่น้องครับยังบ่ทํากันได้จังเลยเด็ดแต่ว่าเด็ดเด็ดก็เด็ดครับผมโอ้หามันนี่ครับครับเป็นบ่ครับผ่านถามแม่นครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับร้านเรียบร้อยแล้วสูตรเด็ดเด็ดเพียงเด้อนี่ครับพี่น้องครับลองเบิ่งพี่น้องครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยลองเงี้ยปลาเข็งหน่อยเพิ่นว่าบ่เคยเจอลองมื้อครับเด็ดพี่น้องครับแต่ว่าจะสิเด็ดทําได้บ่รู้ลองมื้อเอาพี่น้องแต่ว่าที่เนี่ยนี่บ่เคยผ่านเนาะผ่านฐานเนาะแต่ว่ามือเลี้ยงนี่จักสิพลาดบ่พลาดบ่รู้มันหลุดลงไปเท่านึงครับมันหลุดใส่กันเพิ่นเด้อไปสักก่อนครับพี่น้องเปิดไปเลยกว่าเงี้ยเฮาเด้ยังอยู่มาเอาพี่น้องเลยหลังที่ถ่ายครับผมไปไปแซงกันพี่น้องครับไปพี่น้องครับไปเนาะสักก่อนนึงเนาะพี่น้องครับบัดนี้ไปพี่น้องครับผมเบิ่งนํากันพี่น้องครับหลังที่ถ่ายพี่น้องครับผมเลยโอ้โดดแล้วปุ๊บน้อยไปเอาเบิ้งกันพี่น้องครับมีรุ่นแล้วครับท่านว่าโอ้ยตัวเด็กคนพี่น้องนี่ทำแต่พ่อป่ะพ่อเลยพ่อเนาะไอ้ดอก
เป็นไงครับพ่อทาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับใครถือว่าจากหลังครับทั้งหมดนี่หกหลังครับหกหลังหรือเจ็ดมันใจมั้ยครับผมนับดีแล้วนับดีแล้วเป็นไงครับพ่อทาถือว่าประสบคนสำเร็จครับวันนี้ครับผมฮะประสบคนสำเร็จสำเร็จแล้วครับผมคือว่ามันจากเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็ดูนี่อ่ะครับผมต้องพัฒนายามนี่ครับสำเร็จจากเปอร์เซ็นต์แล้วเอาจะ 90% จะไปโอ้พี่น้องเอ้ยคือรอกเรียนได้สำเร็จไป90ขนาดยังบ่หยามได้นี่คำได้หยามกับได้นี่แห้งเต็มร้อยเลยร้อยเลยครับโอ้พี่น้องครับบ่ธรรมดาพี่น้องครับขนาดความมั่นใจมันมากเลยดิ90นี่90นี่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นแม่บ่น้อยสิบ่ได้หน้าแตกบ่ต้องพ่อถามพี่น้องครับบ่แตกเอ้ามื้อจะมันรวมกันพอเนาะกันแตกครับมันสิแตกเฮาเอามือคุบไปผมไม่บ่ต้องเห็นหน้าครับผมบ่ให้แตกแล้วพ่อเนาะบ่ให้แตกครับที่ว่าบ่ต้องเฮ็ดบ่ครับพ่อครับสำเร็จนะพ่อเนาะแม่นครับเดี๋ยวมืออื่นจังบ่รู้นํากันเบิ่งสวัสดีครับบ้านตาวิถีอีสานครับผมครับพ่อพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะพ่อเนาะครับผมครับพี่น้องครับหลังจากที่มาใส่เงียบไว้ประมาณนี้แม่นครับมื้อนี้สิมาหยามมาชมผลงานเจ้าของมีสิมาหยามว่าจักเชื่อหรือบ่ได้นะพ่อเนาะครับมาเบิ่งนํากันพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อวานมาใส่ไว้กับคุณพ่อถาเหงื่อเด็ดเพิ่นสิเหงื่อปลาเข็งเหงื่อปลาเข็งหน่อยพี่น้องครับไปเบิ่งน้ำกันน้ำว่าทานเนาะไปครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศพี่น้องครับผมตอนเช้าๆเนาะถือว่ามื้อนี้ก็ยังคึ้มฟ้าคึ้มฝนเพราะมื้อคืนนี่ก็ฝนตกแห้งพอสมควรพี่น้องครับว่าง่ายว่าว่ามันฟ้าหัวมื้อคืนนี่ก็แล้วน้ำว่าทานเนาะครับพี่น้องครับจะเบิ่งน้ำกันว่าท่านน้องจะได้บ่บ่แม่นน้ำมันถมเงียบเบิ่งแล้วบ่จักว่ามื้อคืนนี่ก็บ่ได้มาบ่ได้มาการครับพี่น้องครับเพราะว่าก่อนสิบ่มาเมื่อคืนมันเป็นจังได๋ล่ะพ่อถามันเป็นคึ้มๆคือฝนสิตกไปห่วงคือความฝันมันเลยบอกมาครับแต่ว่ากะมันบ่คือเบ็ดแม่นบ่ครับพ่อถามบ่คือเบ็ดเหมือนกันมันบ่เบิดเหี่ยวบ่เบิดนะบ่ง่ายว่ามันติดมันกะบ่มันบ่หลุดมันอยู่เลยโอ้ยน้ำน้ำท่วมดีครับพี่น้องเนี่ยยังบ่ยังอื้อไปใส่มือมือไม้บ่ยังมือตายครับไปเป็นหลอกไปครับผมหลังเลขแห้งยังบ่มาแล้วเพิ่นเนาะบ่เป็นหยังครับเพิ่นครับไปซะก่อนโอ้ยลองกระปะซิ่วแม่นบ่ครับพ่อตาแม่นครับน้ำอยากท่วมโอ้ยยังไม่ลองครับดูดไปสักก่อนยันพอถามว่าสำเร็จไป 90% แล้วพี่ลองครับมันสำเร็จหลายพุทธบ่มันเลยบ่ได้นี่พอถามน้ำท่วมครับเอ้าบ่เป็นหยังครับพี่ลองครับท่วมมาเจ็บของเก่าเลยต้นเฉยโอ้พี่น้องครับมามาแล้วครับผมก้มหน่อยก้มหน่อยนี่นะครับพี่น้องครับเพิ่งมานะขึ้นหน่อยขึ้นแน่ครับแกมันเขียดบ่เขียดหัวดิโอ้ก็ปรีดุ่นๆครับพี่น้องครับเอ้าทํานี่แหละพ่อปนถือว่าประสบความสําเร็จมาแล้วพี่น้องครับวันนี้ครับมันสิอิ่มบ่ล่ะครับพ่อปนแบบนี้ครับปนน้ําละลายเอาครับมันเหลืออยู่2หลังอยู่ปนน้ำละลายเอาบ่คำตัวเดียวนี่ครับเหลืออยู่2ลำยังคำบ่ถึกได้ซั่นน่ะบ่เดียวก็เขาก็ปนตัวนี้หน่อยไปพี่น้องครับไปเฮ้ยดูน้ำกันครับผมแต่ว่าที่แน่ก็สำเร็จมาแล้วล่ะครับพี่น้องครับวันนี้เบ็ดลูกได้ก็มาใส่แกงนี่น่ะโอ้มันพยายามเบ็ดออกมันพยายามออกครบความมันที่นี่ครับขึ้นป้อนบ่ถึกอ๋อยังใส่ก็หาลูกใส่พี่น้องครับสรพันธ์ถาเพิ่นลูกชายมาใส่เบ็ดกบต่อพอหรือมาใส่เงียบกบครับพี่น้องครับสักพันหมานมันหนึ่งแต้มในน้อยเขาจะมากลัวดอกหลอกสักพันหนึ่งเนาะรุ่นเมื่อนั้นกันครับพี่น้องครับวันนี้ไปพี่น้องครับไปเมื่อนั้นกันเนาะ
เลาะไปนะตรงนี้กันครับผมเนี่ยถ่ายรอบเนี่ยบ่อ่ะโอ้โหต้องเลือกใจมันหมดทนปัจจุบันโอ้เกิดเข้าเพชรใช่คุณดำดำโอ้ยแม่พี่น้องครับวันนี้บักคุ้มค่าแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้บักคุ้มค่าติดตัวเดียวพอเลยตุ้นมันก็ใหญ่ครับแกครบใหญ่ไหมโอ้พี่น้องครับปกผ้าเลยพี่น้องครับผมโอ้บักโลต้นปุ๋ยพี่น้องครับเบิ้งท่องเนาะยังไงใครบ่แมนมันกินพี่น้องครับท่องนี้ไปเอาจับสิจับสุพีสุน้องเนี่ยได้ปะได้ครับจับไปสุพีสุน้องเนี่ยระวังห้ามกินเด้อคำลองปล่อยเหรอคุบได้ปะวะเอาหน่องในแต่ดูคือไม่ได้กินบุ้ยพี่น้องครับบุ้ยอันนี้เป็นดังดังมันเอามันเต้นเลยครับโอ้ยมันเต้นดูตัวดูเหมือนกันหะเลยแม่นยกขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเออพี่น้องครับเนี่ยอันนี้อันจับเงียบขึ้นน้ำแน่ครับเงียบกว่าที่ไปถิ่มมันหลายผลงานเบ้อสวยงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับผมคือบักเอฟเอฟไงครับผมโอ้ตัวนี้นี่ครบเท่าปะครบเท่าแล้วครับเบิ่งทองมันพี่น้องครับมันกินปลาจนเบิดเป็นแสนโอ้เป็นไงครับคุณพ่อถาประสบความสำเร็จที่เก่าตัวเดียวพ่อเลยแมนว่าไงว่ามือนี่ได้2แต้มนะพ่อเนาะได้2แต้มครับก็ถือว่าโอเค2แต้มก็ได้โอเคแล้วเฮาใส่บ่หลายหลังว่าไงว่าใส่แค่หลังครับ5หลัง6หลังก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมมีถุงบ่หรอถุงว่าใส่มั้ยถุงนี่ใส่บ่มีผมบ่ได้เอามาครับผมเอาใส่นี่ครับๆใส่ในนี้ขึ้นไปครับพี่น้องครับตายไปพี่น้องครับพุ่นน่ะบักเหลืองโอ้ยห้อยพุ่นว่าครับพี่น้องครับประสบความสำเร็จเลยครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมนี่นู่นอะไรเขาก็จังยึดตามไปเบิ่งน้ำกันจังเบิ่งน้ำกันนะพ่อเนาะครับแต่ว่ามื้อนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับพออยู่ได้กินนะพ่อเนาะพออยู่ได้กินพอใช้เวลาเบิ่งพี่น้องครับในการมาใช้เหงื่อกับเหงื่อหาแบบเหงื่อแบบง่ายๆเหงื่อกับหาง่ายๆครับพี่น้องครับพออยู่ได้กินไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จพ่อเนาะครับผมเต็มร้อยแล้ววันนี้เต็มร้อยแล้วว่าเก่าสิบวันนี้ได้เต็มร้อยเลยเต็มร้อยแล้วครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีอีสานเข้าไว้สำนีก่อนครับผมครับสวัสดีครับ